ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลพี่อ่านโจทย์ให้ฟัง1รอบนะคะระหว่างนี้น้องก็เช็คคำตอบไปพลางๆนะคะ At 60 years old, Walter O'Cullen decided to postpone his retirement to try a little more flavors. He started working for Jasmine International as the president of his new arm for overseas investment. ประโยคนี้แปลว่าอะไรคะประโยคนี้แปลว่าคนนี้ค่ะชื่ออะไรอ่ะ Walter O'Cullen ปะอ่านอย่างนี้ปะในวัย60ปีค่ะตัดสินใจที่จะเลื่อนการเกษียณของเขาโดยแบบพยายามหารสชาติให้กับชีวิตมากขึ้นอีกนิดนึงค่ะเขาเริ่มทำงานให้กับบริษัท Justine International ค่ะในฐานะเป็นเหมือนกับเป็นประธานค่ะของสาขาการลงทุนต่างประเทศค่ะทันไหมน้อง ข้อนี้มีคำศัพท์ยากไหมคะมีคำไหนน้องไม่ได้ไหมคะมีปะถ้าไม่มีพี่จะไม่แตะคำศัพท์นะคือมีปะพี่ว่าข้อนี้ไม่ค่อยมีคำยากเท่าไหร่นะคะก็ postpone แปลว่าอะไรคะ postpone แปลว่าเลื่อนออกไปค่ะน้องคะคำว่า postpone เป็น gerund นะน้องรู้ปะถ้าน้องใช้ postpone เป็น verb แล้วตามด้วย verb อีกตัวนึงน้องต้องบวกกับ verb ing เก็ตปะทันปะคำว่า postpone ค่ะพี่เขียนให้ดีกว่าเพื่อน้องไม่ทันคำว่า postpone แปลว่าเลื่อนออกไปค่ะอย่างแบบสมมติว่าพี่ตั้งใจว่าตอนแรกอ่ะพี่จะสมมตินะพี่ตั้งใจว่าพี่จะเดินทางอ่ะวันที่2เมษาแล้วพี่บอกว่าเอ้ยไม่เอาพี่จะเลื่อนไปเป็นวันที่4เมษาอย่างเงี้ยคือ postpone เก็ทป่ะเลื่อนออกไปคำว่า postpone เป็น verb นะคะเป็น gerund ค่ะน้องค่ะทันไหมคำว่า postpone เป็น verb เป็น gerund น้องเข้าใจคำว่า gerund ป่ะคะคำว่า gerund ก็คือสักครู่นะคะน้องคะโอเคคำว่า gerund นะคะก็คือถ้าน้องมี verb อีกตัวนึงตามหลัง verb ตัวนี้น้องต้องบวกกับ verb ing เข้าใจที่พี่พูดป่ะก็คือถ้าเป็น postpone บวก verb อีกตัวนึงจะบวกกับ verb ing เช่นแบบนึงอะค่ะทันไหมโอเคเพราะฉันที่ผ่านนะคะอันนี้ทันป่ะลอกทันไหมคะน้องคะผ่านได้ไหมอ่ะน้องต้องใช้ตัวอย่างประโยคป่ะคะไม่ต้องหรอกเนาะอันนี้ก็น่าจะโอเคแล้วป่ะคะ postpone แปลว่าเลื่อนออกไปอ่ะ postpone เป็น verb ก็คือเป็นแบบ gerund แล้ว postpone ก็ถ้าน้องมี verb ตัวหนึ่งตามหลังอ่ะแปลว่า postpone จะบวกกับ verb ing อ่ะเช่นแบบลองตัวอย่างประโยคสักอันหนึ่งแล้วกันค่ะ why do men postpone going to the doctor going ทันไหมคะตัวอย่างค่ะเช่น why do men postpone going to see a doctor ก็แปลว่าเนี่ยทำไมผู้ชายถึงเลื่อนเวลาการไปหาหมอไปเรื่อยๆค่ะเห็นไหมคะ postpone บวกกับ verb ing ค่ะ postpone going ทันปะแต่ go บวกกับ to do เห็นไหมคะ go to see ทันไหมคะพี่ขออนุญาตผ่านนะคะทวนหนึ่งรอบแล้วพี่ผ่านแล้วนะคำว่า postpone แปลว่าเลื่อนออกไปนะคะ postpone เป็น verb คือเป็น gerund ค่ะก็คือแปลว่าถ้า postpone บวกกับ verb อีกหนึ่งตัวต้องบวกกับ verb ing ค่ะตัวอย่างประโยคค่ะ why do men postpone going to see a doctorแปลว่าอะไรคะแปลว่าทำไมผู้ชายถึงเลื่อนการไปซีเอ้ยการไปหาหมอไปเรื่อยๆค่ะ postpone บวกกับ verb ing เห็นไหมคะ postpone going แต่ถ้าเป็น go ต้องเป็น go to do ค่ะ go to see a doctor
ทันไหมคะตรงนี้ไม่มีนะคะตรงนี้พี่เขียนผิดโอเคนะเพราะฉะนั้นขออนุญาตผ่านนะคะกลับมาดูในนี้ค่ะ postpone แปลว่าเลื่อนออกไปค่ะ retirement แปลว่าอะไรคะ retire เป็น verb แปลว่าเกษียณค่ะ retire นะเป็น verb แปลว่าเกษียณเพราะฉะนั้น retirement ค่ะก็เป็นคำนามแปลว่าการเกษียณนั่นเองflavor ค่ะ flavor ว่าอะไรน้องกันเขียน flavor มันจะเขียนได้2แบบอ่ะอันนี้เขียนยังไงก็ได้นะคะ2ตัวเนี้ยน้องเขียนว่า flavor หรือ VOR หรือ VOUR ก็ได้ความหมายเดียวกันเก็ทป่ะมันจะมีพี่จำไม่ได้แล้วว่าตัวไหนตัวไหนอ่ะมันมีตัวนึงเป็น British อีกตัวนึงเป็น American อ่ะ2ตัวเนี้ยน้องเขียนได้ทั้ง2แบบเก็ทป่ะ FLAVOR ก็ได้ FLAVOUR ก็ได้เก็ทป่ะมี U หรือไม่มี U ก็ได้ตัวนึงเป็น British ตัวนึงเป็น American แค่นั้นเองเขียนได้เหมือนกันแปลว่าอะไรคะรสชาติ President ก็ประธาน Arm แปลว่าอะไรคะน้องคะ Arm ก็คือเป็นอาวุธค่ะเหมือนกับแบบตรงนี้เป็นสาขาที่เขาตั้งใจจะที่บริษัท Just in International อ่ะตั้งใจจะเอาแบบตัวนี้เป็นอาวุธมาต่อสู้ค่ะก็คือตั้งเป็นสาขาใหม่ขึ้นมาคือสาขา Overseas Investmentทันปะ invest แปลว่าลงทุนค่ะเป็น verb เพราะฉะนั้น investment เป็นคำนามแปลว่าอะไรคะการลงทุนค่ะ oversea แปลว่าอะไรคะ sea ก็คือทะเลข้ามทะเลไปเลย oversea แปลว่าต่างประเทศค่ะปอจุดคือประเทศรู้นะคะ ทันไหมคะทวนคำสั่งพี่น้องหนึ่งรอบค่ะ postpone แปลว่าเลื่อนออกไปค่ะ postpone นี่นะจะเป็น gerund ค่ะคือจะบวกด้วย verb ing เช่น why do men postpone going to see a doctor ก็แปลว่าทำไมผู้ชายถึงเลื่อนการไปหาหมอไปเรื่อยๆค่ะ postpone บวกกับ verb ing postpone going แต่ถ้า go ต้องเป็น go to do ค่ะ go to see a doctor retire เป็น verb แปลว่าเกษียณ retirement เป็นคำนามคือการเกษียณคำว่า flavor ค่ะน้องจะสะกดเป็น flavor หรือ vour ก็ได้ค่ะความหมายเดียวกันตัวหนึ่งเป็น British ตัวหนึ่งเป็น American ค่ะแปลว่ารสชาติแล้วก็ invest ค่ะ invest เป็น verb แปลว่าลงทุนเพราะฉะนั้น investment ซึ่งเป็นคำนามแปลว่าการลงทุน arm แปลว่าอาวุธแล้วก็ oversea ค่ะข้ามทะเลไปก็แปลว่าต่างประเทศทันไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะเราก็ค่อยๆไล่มาทีละข้อค่ะว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดยังไงบ้างค่ะ at 60 years old watcher at บวกกับอายุถูกหรือยังคะ at 60 years old at บวกกับอายุบอกว่าที่อายุเท่านี้ค่ะถูกหรือยังคะอันนี้ถูกแล้วป่ะเพราะฉะนั้นข้อ1ถูกค่ะ Walter Arkulon decided to postpone his retirement to try a little more flavors ข้อ2ถูกไหมคะข้อ1ถูกแล้วค่ะ as บวกกับอายุแปลว่าที่อายุเท่านี้อ้าวน้องมองไม่เห็นขอโทษพี่เลื่อนลงมาให้นิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่เลื่อนขึ้นไปนะโอเค as บวกกับอายุค่ะ as 60 years old แปลว่าที่อายุเท่านี้ถูกต้องแล้วค่ะเพราะฉะนั้นข้อ1ถูกต้องแล้วเหลือข้อ2ข้อ3ข้อ4ค่ะมีใครว่าข้อ2ผิดบ้างคะน้องคะโอเคเรามาดูค่ะ decided to postpone his retirement to try a little more flavors น้องคะคำว่า flavor แปลว่ารสชาติแต่น้องเห็นไหมคะว่ามันเติม s ถูกไหมคะ flavor เติม s ค่ะแปลว่ารสชาติเดียวหรือหลายรสชาติคะหลายรสชาติค่ะน้องคะเมื่อมันเติม s แสดงว่ามันเป็นนามพหูพจน์เป็นหลายรสชาติเมื่อมันเป็นนามพหูพจน์ที่ถามว่าเวลาน้องใช้ตัวมาบอกว่าอีกนิดนึงน้องใช้ a few หรือ a little คะเห็นแล้วใช่ป่ะผิดที่ข้อ2ค่ะทันป่ะคำว่า flavor แปลว่ารสชาติแต่ในที่นี้ flavor มันเติม s เป็นนามพหูพจน์ค่ะนามพหูพจน์เราใช้ little ไม่ได้เราต้องใช้ a few ค่ะข้อนี้ก็ผิดกลายเป็นฟิลมอร์น้องจำได้ไหมคะ ทันป่ะจำได้ป่ะทวนให้นะคะน้องใช้ฟิลหรืออฟิลจำได้ป่ะตรงเนี้ยฟิลหรืออฟิลอะแล้วน้องต้องบวกกับนามอะไรคะพหูพจน์ค่ะแต่ถ้าน้องใช้ little ค่ะหรือ a little อันนี้ต้องน้องต้องบวกกับอะไรคะนาม and cows ค่ะทันไหมลอกก่อนค่ะพี่จำได้ว่าพี่เคยสอนแล้วแต่อีกรอบหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรค่ะ
ทันป้าทันป้าโอเคนะคะผ่านได้ไหมคะอ๋อน้องแยกความแตกต่างระหว่างฟิลกับปาฟิลออกไหมคะแยกได้ใช่ปะน้องพี่ว่าพี่เคยสอนแล้วนะอันเนี้ยไม่เคยสอนเนาะเคยปะเคยปะเคยปะพี่ไม่แน่ใจอ่ะพี่คิดว่าน่าจะเคยสอนแล้วอ่ะให้น้องใช้ฟิลกับปาฟิลน้องจะบวกกับน้ำประหุผลลิทเทิลกับอาลิทเทิลน้องจะบวกกับน้ำอันเขาค่ะอย่างเช่นอย่างเช่นคำว่าฟิลอ่ะโอเคพี่ว่าพี่เขียนแผ่นใหม่ให้น้องดีไหมอ่ะแล้วพี่จะได้ยกเรื่องประโยคให้ดีไหมการใช้นะคะน้องคะ field บวกกับน้ำพหุพจน์อ่ะมันจะมีความหมายเดียวกับ little ที่บวกกับน้ำอันเขาเก็ตป้าความหมายเดียวกันแต่การใช้ต่างกันก็เลยใช้คนละตัวทันไหมคะ field บวกน้ำพหุพจน์จะมีความหมายเดียวกับ little บวกน้ำอันเขาแปลว่าอะไรคะแปลว่าน้อยค่ะแต่พอมีบ้างเอ๊ะเดี๋ยวพี่พูดผิดป่ะอันนี้แปลว่าน้อยจนแทบไม่มีค่ะน้องคะขอโทษขอโทษอันเนี้ยแปลว่าน้อยแบบน้อยเลยอะฟิลกับลิทเทิลความหมายจะเป็นลบอะแปลว่าน้อยจนแทบไม่มีค่ะทันปะแต่ถ้าน้องใช้เป็นอะฟิลค่ะมันก็ว่าน้องมีอะเข้ามาเพิ่มให้แล้วค่ะเห็นปะอะฟิลบวกน้ำพหุพจน์ค่ะเท่ากับคำว่าอะลิทเทิลบวกน้ำอันเขาตัวเนี้ยแปลว่าน้อยจนแทบไม่มีเฮ้ยตัวนี้แปลว่าน้อยแต่พอมีบ้างโอ้ยพี่พูดแล้วน้องงงใช่ปะพี่ขอโทษพี่พูดแล้วพี่ยังรู้สึกมึนๆในตัวเองค่ะอันนี้น้อยแปลว่าน้อยแต่พอมีบ้างค่ะขอโทษค่ะน้องอันนี้ความหมายจะเป็นบวกมากกว่าเอาใหม่ค่ะเอาใหม่ขอโทษขอโทษน้อง feel บวกน้ำพหุพจน์ค่ะเท่ากับคำว่า little บวกน้ำอันเขาแปลว่าน้อยจนแทบไม่มีค่ะแล้วถ้าน้องใช้เป็น a feel ค่ะมันก็ว่ามีอะเพิ่มขึ้นมามันก็เลยพอมีบ้างค่ะ a feel บวกน้ำพหุพจน์เท่ากับคำว่า a little บวกน้ำอันเขาแปลว่าน้อยแต่พอมีบ้างค่ะทันปะคือถ้าน้องไปหาในถ้าน้องไปหาในนี่นะคะถ้าน้องไปหาในพวกดิบภาษาอังกฤษอะคำว่า feel ค่ะเขาแปลมาว่าข้อแรกอะค่ะ feel little ตัวเนี้ยคือน้อยจนแทบไม่มีเขาจะแปลมาว่าแบบ not many but more than oneไม่ต้องง้องคำแปลอังกฤษไปนะแค่เขียนให้ดูเฉยๆแต่ถ้าน้องใช้เป็น a few หรือ a little ค่ะเขาจะแปลประมาณว่า a small number or amount เห็นปะเห็นปะว่าอันแรกคือเขาบอกเลยว่าแบบแทบไม่มีเลยนะแต่แค่มีมากกว่าหนึ่งแต่อันข้างล่างเห็นปะเขาจะบอกว่า a small number of amount คือมีเป็นกลุ่มเล็กๆอ่ะก็คือยังมีเยอะกว่าอันข้างบนถูกไหมคะทันไหมทันไหมไม่จำเป็นต้องเล่าภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษพี่แค่ให้เฉยๆนะคะถ้าน้องว่าภาษาไทยฟังอ่านแล้วเข้าใจมากกว่าก็เล่าแค่ภาษาไทยก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเล่าทั้งหมดนะทันไหมคะโอเคทวนให้หนึ่งรอบพอน้องคะฟิลจะบวกกับน้ำพหุพจน์เท่ากับคำว่า little บวกน้ำอันเขาแปลว่าน้อยจนแทบไม่มีค่ะแปลว่า not many but more than one ค่ะน้องคะอันนี้ความหมายจะค่อนข้างเป็นลบแต่ถ้าน้องเพิ่มอะเข้ามาเหมือนมีตัวมาช่วยแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เริ่มพอมีบ้างค่ะก็เป็น a few บวกน้ำพหุพจน์เท่ากับ a little บวกน้ำอันเขาแปลว่าน้อยแต่พอมีบ้างอันนี้ความหมายจะเป็นบวกแปลว่า a small number or amount เห็นไหมคะพี่ผ่านเลยนะคะไม่มีอะไรนะเพราะฉะนั้นค่ะข้อนี้เราก็ได้ข้อผิดแล้วผิดที่ข้อ2เพราะอะไรคะ flavor มันเติม s ค่ะน้องคะเมื่อมันเติม s เป็นน้ำพหุพจน์ถามว่าใช้ feel หรือใช้ little คะใช้ feel ถูกไหมคะน้องคะเมื่อมันใช้ feel ปุ๊บเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันดันใช้ little ก็เลยผิดค่ะเขาก็เลยแก้เป็น a few more ค่ะ a few แปลว่าน้อยแต่พอมีบ้างค่ะก็คือเพิ่มรสชาติอีกเล็กน้อยค่ะน้องคะHe started working for Jasmine. น้องคะคำว่า start ค่ะจำไว้เลยนะน้องถามว่าทำไม start ถึงใช้ ed คะเพราะย้อนกลับขึ้นไปดูประโยคข้างหน้าค่ะเห็นอะไรป่ะ design น้องใช้ ed ป่ะคะมันบ่งให้รู้ว่าเรื่องนี้ควรเป็น past ทั้งคู่ค่ะ
ทันปะเหมือนกับว่าตอนนี้เขาอายุ65แล้วเขาบอกว่าเนี่ยที่อายุ60อ่ะวอเชอร์อ่ะมองอย่างงี้นะตั้งใจที่จะแบบเลื่อนการเกษียณของเขาออกไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับการมองย้อนกลับเก็ทปะเพราะฉะนั้นลองย้อนขึ้นไปดูประโยคข้างหน้าเมื่อประโยคข้างหน้ามันเป็น past ค่ะประโยคถัดไปมันก็ควรเป็นpass ด้วยค่ะน้องคะทันปะเพราะฉะนั้น started ถูกต้องแล้วค่ะ started working for ค่ะน้องคะอันนี้จำค่ะจำได้ปะที่บอกว่า postpone บวก verb ing ค่ะ start ก็บวกกับ verb ing เหมือนกันค่ะแปลว่าเริ่มต้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทันไหมคะเพราะฉะนั้น start working for ก็ถูกต้องแล้วค่ะ working for คือทำงานให้กับ Jasmine International ค่ะ as a president ก็คือ as a president of its new arm ค่ะอันเนี้ยก็คือทำงานให้ในฐานะที่เป็นอะทำงานให้ในตำแหน่งประธานเก็ทป่ะของสาขาใหม่ของเขาค่ะตรงเนี้ย working for Jasmine International as a president of ค่ะ as มันจะบวกกับตำแหน่งอะคือ working for คือทำงานให้กับบริษัทอะไร as จุด of ก็คือในตำแหน่งอะไรเก็ทป่ะWorking for Jasmine International as a president of ก็คือทำงานให้กับบริษัท Jasmine International ในฐานะเป็นประธานค่ะของอะไรของ its new arm for overseas investment ค่ะก็คือของสาขาใหม่หรืออาวุธใหม่ของเขาค่ะในส่วนที่เป็น overseas investment คือการลงทุนระหว่างประเทศหรือต่างประเทศนั่นเองค่ะทันไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ 4 as a president of ก็ถูกต้องแล้วค่ะทันปะน้องเห็นปะคะพี่ไม่ได้เขียนอะไรข้างล่างนะพี่เลื่อนแค่นี้นะโอเคป่ะทันไหมคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นพี่จะทวนใหม่ทั้งหมดให้น้องหนึ่งรอบนะคะสำหรับน้องที่ไม่ทันตรงไหนนะโอเคค่ะขออนุญาตเลื่อนขึ้นนะคะพี่แปลให้ทั้งหมดอีกหนึ่งรอบนะคะat 60 years oldWalter Arkelin decided to postpone his retirement to try a little more flavors. He started working for Jasmine International as a president of his new arm for overseas investment. แปลว่าอะไรแปลว่าที่อายุ60ปีค่ะ Walter Arkelin ตัดสินใจที่จะเลื่อนการเกษียณของเขาออกไปโดยแบบหารสชาติใหม่ๆในชีวิตเพิ่มขึ้นค่ะเขาเริ่มทำงานให้กับบริษัท Jasmine International ในตำแหน่งประธานของสาขาใหม่ของเขาที่เกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศค่ะดูคำศัพท์ค่ะ postpone แปลว่าเลื่อนออกไปค่ะ postpone แปลว่าเลื่อนออกไป postpone เป็น gerund ค่ะบวกกับ verb ing เช่น why do men postpone going to see a doctor ก็คือทำไมผู้ชายถึงชอบที่จะแบบเลื่อนการหาหมอเลื่อนการหาหมอออกไปค่ะ postpone บวกกับ going เห็นไหมคะ postpone บวกกับ verb ing ถ้า go ต้องเป็น go to do ค่ะ go to see ต่อมาretire เป็น verb แปลว่าเกษียณ retirement เป็นคำนามคือการเกษียณค่ะคำว่า flavor แปลว่ารสชาติจะสะกดเป็น flavor หรือ vour ก็ได้ค่ะตัวหนึ่ง british ตัวหนึ่ง american แค่นั้นเอง flavor แปลว่ารสชาตินะคะต่อมาคำว่า arm แปลว่าอาวุธค่ะ invest เป็น verb แปลว่าลงทุน investment เป็นคำนามคือการลงทุนค่ะ overseas ก็คือข้ามทะเลไปก็แปลว่าต่างประเทศเราก็มาดูกันค่ะไล่ลงมาจากข้อ1ค่ะข้อ1 at 60 years old ค่ะ at บวกกับอายุบอกว่าที่อายุเท่านี้ค่ะถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นข้อ1จึงถูกแล้วเราก็มาดูที่ข้อ2ค่ะในสำหรับข้อที่22ตรงนี้นะคะเราผิดที่ข้อ2ถามว่าเพราะอะไรดูที่คำว่า flavor ค่ะ flavor มันเติม s ค่ะแสดงว่าเป็นนามพหูพจน์ค่ะถามว่านามพหูพจน์ใช้ feel หรือใช้ little คะน้องคะใช้ feel ค่ะทันปะน้องคะน้องคนที่ลอกเสร็จแล้วน้องอย่าเพิ่งทำอย่างอื่นนะฟังไปเรื่อยๆค่ะน้องคะพี่ยังคงเชื่อค่ะว่าการฟังไปเรื่อยๆก็จะเป็นไงคะมันจะทำให้น้องจำได้เองค่ะแล้วถ้าน้องจำได้นะน้องอย่าคิดว่าเอ้ยแค่แบบมาดูแล้วเดี๋ยวกลับบ้านค่อยอ่านทวนอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวตอนทำใหม่ค่อยอ่านทวนอีกรอบนึงน้องมันไม่เวิร์กนะมันไม่เวิร์กเท่าแบบน้องฟังแล้วน้องจำได้ในห้องเก็ทที่พี่พูดปะคือน้องบางคนที่แบบลอกเลยว่ะน้องก็จะลอกเสร็จแล้วใช่ป่ะแล้วพอพี่พูดอีกรอบน้องก็จะเริ่มไม่ฟังแล้วบางคนแบบหันไปจิ้มบีบีบางคนเล่นมือถือบางคนจิ้มไอโฟนเล่นเกมยังมีความสุขบางคนหันไปโฟกับเพื่อนน้องคายอ่ะพึ่งนะสนใจพี่แป๊บนึงค่ะอึดใจเดียวอีกไม่กี่ข้อก็ใกล้จะจบแล้วนะคะน้องคะน้องต้องแบบในห้องน้องรู้ป่ะเวลาน้องดูอะไรพวกนี้นะน้องตั้งใจฟังตั้งใจพูดตั้งใจจำทุกคำพูดค่ะพี่
พี่เคยทันนะแบบมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนพี่อยู่ม .4 น้องโอ้พี่โคตรตั้งใจเรียนค่ะขอบอกพี่แบบในห้องพี่แบบโอ้ตั้งใจฟังมากๆอะไรอย่างเงี้ยพอแบบพอกลับถึงบ้านเวลาทวนอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกเหมือนกับว่ามีเสียงครูพูดวิงวิงข้างหูอะน้องเคยเป็นปะเวลาน้องแบบตั้งใจเรียนในห้องพอกลับถึงบ้านตอนน้องทวนอะมันจะทวนแบบเหมือนกับว่าพอน้องอ่านปุ๊บน้องจะรู้สึกแบบเอ๊ะตรงเนี้ยเขาเคยพูดนะตรงเนี้ยเขาเคยย้ำนะแล้วมันจะมีเหมือนเสียงครูวิงวิงข้างหูแล้วน้องจะจำง่ายขึ้นน้องสังเกตปะเออแต่บางวิชาที่แบบพี่ไม่ตั้งใจเรียนเลยอะน้องเอาจริงๆบางวิชาพี่แบบนั่งโฟตลอดคาบคุยโลกแตกค่ะแล้วก็นั่งจิ้มบีบีโหวิชานั้นเวลาพี่อ่านนะหน้าหนึ่งนี่แบบประมาณบางครั้งหน้าหนึ่งชั่วโมงหนึ่งพี่ยังอ่านไม่จบเลยอะพี่แบบนี่คืออะไรอะนี่คืออะไรทำไมพี่ไม่เห็นรู้เรื่องตรงนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยน้องอย่าทำแบบพี่นะอย่าทำแบบเคสที่สองให้ทำแบบเคสแรกพยายามตั้งใจฟังที่พี่พูดนิดนึงค่ะบางครั้งแบบพี่พูดไปแล้วมันจำได้แล้วบางครั้งอะน้องฟุกมากตรงเนี้ยไม่ได้อ่านแต่แบบในข้อสอบเจอแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะวิงวิงเหมือนกับว่าเคยมีคนพูดอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วมันจะทำให้ทำได้ค่ะน้องบุญภาวาสนาส่งมากค่ะน้องแบบการทำข้อสอบต้องอาศัยผลบุญและกรรมเก่าอะไรอย่างนี้เล็กน้อยถึงปานกลางนะคะน้องคะเพราะฉะนั้นโอเคนอกเรื่องไปไกลแต่ตั้งใจฟังที่พี่พูดนิดนึงนะคะน้องคะโอเคค่ะทวนนะคะอันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะผ่านไปข้อต่อไปนะคะอ่ะฟิลกับลิทเทิลใช่ไหมคะเมื่อกี้โอเคฟิลค่ะเวิร์กนามพหูพจน์เท่ากับคำว่าลิทเทิลเวิร์กนามอันเขาแปลว่าน้อยจนแทบไม่มีค่ะความหมายเป็นลบแปลว่า not many but small than one แต่ถ้าน้องใช้เป็นอ่ะฟิลเวิร์กนามพหูพจน์เท่ากับลิทเทิลเวิร์กนามอันเขาอันนี้จะแปลว่าน้อยแต่พอมีบ้างค่ะความหมายเป็นบวกแปลว่า a small number or amount ทันนะคะโอเคค่ะต่อมาค่ะข้อ3 he started working for Jasmine International น้องคะถามว่า start ทำไมถึงเป็น past ให้ย้อนขึ้นไปดูประโยคข้างหน้าค่ะ decided เป็น past เพราะฉะนั้นตรงนี้ start ก็ควรจะเป็น past เหมือนกันค่ะ start ต้องบวกกับ verb ing ค่ะ postpone บวก verb ing start ก็บวกกับ verb ing เหมือนกันค่ะก็เป็น start working for ก็ถูกต้องแล้ว working for คือทำงานให้กับบริษัทอะไร as จุด of ค่ะแปลว่าในตำแหน่งอะไรค่ะ working for Jasmine International as a president of ก็คือทำงานให้กับบริษัท Jasmine International ในฐานะที่เป็นประธานของเก็ตปะเพราะฉะนั้นข้อ3ก็จึงถูกต้องแหละข้อ4ก็ถูกต้องค่ะทันไหมคะพี่ผ่านนะไปที่ข้อ23เลยค่ะดูเหมือนกับว่ามันจะตกขอบอีกแล้วโอเคพี่แก้ให้นิดนึงแล้วกันนี่คือคำว่า after ค่ะน้องดูที่เขียนมาไงนะเห็นป่ะคะ and other electronic toys ค่ะทันป่ะตรงเนี้ยคือคำว่า other เมื่อกี้มันตกขอบพี่ก็เลยแก้ขึ้นมาเขียนให้ใหม่นะคะน้องใจเห็นพี่ก็จะไม่ต้องเลื่อนไปเลื่อนมาโอเคป่ะแผ่นก๊อฟเอ็นไม่ติดนะคะ